ร้อยมุกพันฮ่าฮ่าพี่เก๊กพี่อาบอกว่าพี่ไม่ว่างจริงเลยมาคุยสิพี่อาทิตย์แล้วมาแข่งเป็นเงาเสียงใครครับน้องเน็กน้องเน็กไม่ต้องแอปหน้ามากคุยกันก่อนเฮ้ยแอปหน้าอยู่นั่นอ่ะน้องนี้อย่าไปกัดฟันมากสิกามันขึ้นเมืองหญิงก้าผ้าไหมดีมีโคราชดาศาสตร์หินดินด่านกวีนเหรียญหลวงพ่อคุณคำขวัญนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวนั้นนุ๊กนิกถามนุ๊กนิกว่าเคยมาแล้วใช่ไหมพี่ถามไม่ตรงคำตอบค่ะอันนี้เงาเสียงใครตอนนั้นมาของคุณแม่เจินเจินค่ะเน่มาของเจินเจินแชมป์ด้วยป่ะแชมป์ด้วยป่ะแพ้แพ้แพ้ค่ะเอาแพ้เหรออย่าโกรธอย่าโกรธเราไม่ได้ให้คะแนนใครใครใครไม่ให้จำได้ไหมเข้าก่อนจำได้หมดเลยค่ะจำได้หมดเลยเนาะเมมใส่หัวกะโหลกไว้อย่างดีเลยค่ะไปหน้าสตูดิโอเจอกันวันนี้แหละค่ะพี่กิ๊กขามารอบที่แล้วจำได้ไหมคะทำไมที่แม่หนูขอจูบปากพี่กิ๊กค่ะโอ้โหนี่จะจูบปากพี่เหรอรอบนี้แม่บอกขอใหม่ขออะไรคะขอให้พี่ดูหอมแก้มหนูค่ะขอให้พี่ดูหอมแก้มหนูค่ะเฮ้ยนุ้งนิกเดี๋ยวทำประกอบอาชีพอะไรอ่ะนุ้งนิกมาครั้งที่แรกเป็นครูมาแล้วครั้งนี้เปลี่ยนแล้วค่ะครั้งแรกเป็นครูมาครั้งแรกเป็นครูมอรายการเราเขาเลยเริ่มจากครูเหรอหรืออะไรเด็กไม่กล้าเรียนด้วยสอนอะไรสอนวิทยาสอนวิชาหน้าตาศิลป์หน้าตาศิลป์นะครับเขาก่อนเนี่ยเป็นครูหน้าตาศิลป์หน้าตาศิลป์เป็นครูนักจินทำไมทำไมจินทำไมฮะสงสัยเรื่องอะไรสงสัยเรื่องอะไรเขารำสวยรำให้จินดูยังจินนี่ยังจินจินเขารำสวยเขาเด็ดหัวทิ้งเลยนะโอ้โหรำสวยจริงนะโอ้โหที่เด็ดหัวทิ้งเลยจะบอกให้นะกลัวไหมกลัวไหมน่ารักดีแต่ว่ากำลังจะงงว่าเออคงดูไม่มีแต่ว่าของเขาของพี่จินนี่คือเป็นจินตลาแบบมาตรฐานค่ะพอดีจินตลารุ่นหนูนี่ตกงานแบกข้าวสารแบกข้าวสารทุกวันค่ะเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหโอ้โหโหใจแม่กลัวจริงอ่ะโอ้โอ้ยทำไมเนี่ยแล้วตอนนี้ทำไรตอนนี้ทำไรเลิกจากการบินครูแล้วก็หันมาเป็นเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์ค่ะใครที่อยากสุขภาพดีมีกล้ามใหญ่ๆนะคะใหญ่นะคะสนใจไหมคะปากีหมอห้ามออกกำลังกายไม่ต้องออกทุกส่วนก็ได้ค่ะหมอบอกว่าถ้ายกของหนักเดี๋ยวปอดฉีกไม่เป็นโรคปอดเดี๋ยวหัวใจวายเดี๋ยวหัวใจวายตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหมคะยังขอเป็นเทรนเนอร์สอนเวทเทรนนิ่งนี้เลยเหรอไม่แล้วเธอคุยคุยคุยค่ะคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะนี่คือนี่คือมีตัวอย่างดีด้วยอันนี้ชั้นเก่านะชั้นเก่าคุณกรองแก้วกองแก้วเป็นเท่าไหร่เนี่ยพบกับนายสังคมชื่อเล่นน่ารักมากนุ๊กนิกชื่อจริงผมนายสังคมขามสำโรงพี่กิ๊กคิดว่าการตายคือการพักผ่อนเหรอคะไม่รู้นะไม่รู้อะดิจูมันว่ายดิจูไหลมันดิหนูจะไม่ได้มางานหน้าของจริงๆให้คุณนุ๊กนิกเนี่ยถอยไปติดตู้เลยก็ได้นะเพราะบังหน้ามากเลยตอนเนี้ยคนที่มีปมด้อยเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะใช่ขอโทษนะคะเราบอกว่าให้นิ่งที่สุดยาไปได้แค่แหละลูกดีเหมือนกันเน่พี่ไก่เขาเลือกคุณพี่ไก่เลือกคนเดียวไม่เป็นไรหนูชินแล้วค่ะเพราะว่ามาทุกครั้งพี่ฟุตตี้ก็ไม่เคยไล่ให้หนูเลยพี่ฟุตตี้ไม่เคยเลยพี่ต้นหอมก็ด้วยเหมือนกันเมื่อกี้มีแอบน้อยใจหนูใช่ไหมคะใช่ก็แกเอาปมด้อยฉันมาพูดทำไมอ่ะพี่ไก่เลือกคนที่ให้นะครับเพราะว่ารู้ว่าคนอื่นคงไม่ให้คือจริงๆแล้วต้องชมคุณนุ๊กนิกนะฮะ
การบีบเสียงให้เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยากอยู่แล้วครับแล้วมาบีบเสียงร้องแบบคุณจินก็ยากขึ้นมาอีกแต่คุณนุ๊กนิกเนี่ยทำได้เกือบ 100% เต็มนะครับจริงๆหนูมาน่ะอยู่หนูอยากร้องเพลงช้าของพี่จินตลาเออเอาสักเพลงที่เพลงช้าเค้าอ่ะฉันตัดสินใจออกมาเดินถอยค่ะทำไมไม่เลือกนุ้งเน็กทำไมทำไมคะทำไมคุณบัวนี่คือดีเอ็นเอของคุณจิตราเลยแค่นี้พอส่วนคุณสังนะฮะคุณสังคมเนี่ยฮะบอกตามตรงว่าเข้าไปในป่าถ้าเจอแกกับงูเห่าฉันตีแกก่อนเลยสิบล้อเสียหลักไอ้หักหลบมันเลยคนนี้หนูโคราชงานพี่บอลอีพี่ต่อยกับหนูได้กว่ามาเหรียญทองนะเว้ยเหรียญทองกับช่างเหรียญเงินเหรียญทองกับช่างเหรียญเงินร้อยมุกพันห้า